คำถามต่อมานะครับบอกว่าถ้านั่งไปเรื่อยๆแล้วลมหายใจหายไปควรให้ทำอย่างไรควรกลับมากำหนดรู้ที่ลมเหมือนเดิมหรือควรปล่อยให้หายไปคือเจ้าของคำถามนะมีจุดอยู่ในใจอยู่จุดหนึ่งคือกลัวอันนี้เขียนเองนะไม่ได้เดานะความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปไม่ถึงไหนนะถ้าหากว่าอันนี้พูดครอบคลุมเลยเจริญสติไปแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาภายในขอบเขตของกายใจแล้วเกิดความกลัวเพราะเห็นว่ามันแปลกเพราะเห็นว่ามันจะนำไปสู่ความตายหรือความเป็นบ้าอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เป็นเครื่องประกันได้ดีที่สุดคือการระลึกว่าตอนนี้มีความจริงอะไรให้เห็นถ้าเรามีสติอยู่ตรงกับความจริงที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวบ้าไม่ต้องกลัวตายนะต่อให้ตายเดี๋ยวนั้นก็เป็นการตายที่น่าพอใจแน่นอนเพราะว่าสติจะทำให้เกิดมหากุศลจิตแน่นอนถ้าตายไปพร้อมกับมหากุศลจิตนะเชื่อเถอะว่าน่าดีใจไม่น่าเสียใจเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวอะแหละทีนี้มาตอบคำถามบอกว่านั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจมันขาดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าถ้ามีความระงับความปรุงแต่งทางกายกายไม่กวัดแกว่งมีความสงบระงับหรือแม้กระทั่งลมหายใจเนี่ยมันเว้นช่วงนานหรือว่าแผ่วหรือว่าเราอยู่ในสมาธิจิตมันเป็นสมาธิจนกระทั่งตัดในการรับรู้ทางประสาทกายหยาบๆจริงๆหายใจอยู่แต่นึกว่าไม่หายใจแล้วนะเพราะว่าจิตมันมาอยู่กับความรับรู้ภายในของจิตเองจะเพื่อความสบายใจนะลองตั้งกล้องไว้ก็ได้ตอนนี้ทำได้ง่ายๆอยู่แล้วใช้มือถือมาตั้งกล้องดูคือเกิน95คนที่ผมเคยสังเกตมานะที่บอกว่าลมหายใจหยุดนะจริงๆลมหายใจไม่ได้หยุดนะคือคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยเห็นได้ชัดๆเลยนะว่ายังหายใจอยู่แล้วถ้าเราจะสบายใจเนี่ยก็คือต้องตั้งกล้องทำคลิปเอาเองเรคคอร์ดไว้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายของเราทั้งนี้ทั้งนั้นคือนั่งสมาธิจนลมหายใจหยุดไปจริงๆสนิทจริงๆเนี่ยมีอยู่นะแต่อันนั้นเป็นฌานขั้นสูงนะครับมันไม่ใช่ฌานขั้นมันไม่ใช่สมาธิขั้นต้นๆนะคือร่างกายเนี่ยมันเข้าสู่การปฏิรูปตัวแปรรูปไปเป็นอีกแบบหนึ่งคือกระบวนการภายในของร่างกายเนี่ยมันต่างไปเลยนะไอ้ตรงนั้นมีเรื่องของลมหายใจหยุดจริงแต่ขั้นต้นๆเนี่ยนะขอให้เราคิดไว้อย่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยดีแล้วที่มันว่างมากพอที่จะเกิดความรับรู้นะในแบบที่จะให้มีความเด่นชัดเป็นแค่ไอ้การรับรู้ทางจิตไม่ต้องมาพะวงกับไอ้ความรับรู้ทางกายนะครับเราตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ก่อนเป็นเรื่องดีที่จิตเนี่ยไม่ต้องมารับรู้อะไรทางกายมากเหมือนปกตินะเพื่อที่จะไปสังเกตความปรุงแต่งในขั้นต่อๆไปของจิตเองยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้พอลมหายใจขาดเรามีความรู้สึกกลัวนั่นแหละสิ่งที่เราจะดูต่อจากลมหายใจนะคือพอรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจให้ดูแล้วสิ่งที่มันจะมีให้ดูทันทีคือความกลัวความกลัวหน้าตาเป็นยังไงมันจะมีความรู้สึกเหมือนตื่นแบบลนลานนะไม่ใช่ตื่นแบบว่าตื่นรู้นะตื่นในแบบว่ากังวลแล้วก็มีอาการเหมือนกับไม่สบายใจ
อาการไม่สบายใจเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าใจนะมันไม่สงบถ้าใจมันสงบนิ่งจริงๆเนี่ยมันไม่มีความกลัวตายไม่มีความกลัวผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นให้เห็นมีแต่การยอมรับตามจริงขอให้มองว่าถ้าจิตของเรากำลังอยู่ในสภาวะดีๆเป็นสมาธิเนี่ยนะมันดีซะยิ่งกว่าตอนที่ภาวะทางกายทางใจเป็นปกติอีกเพราะภาวะทางกายทางใจเป็นปกติเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านนึกนิดคิดนะแล้วร่างกายบางทีก็หลั่งสารไม่ดีอะดรีนาลีนอะไรแบบนี้หรือว่าสารที่เป็นพิษทำให้เกิดความเครียดนะแต่ตอนที่จิตเป็นสมาธิอยู่มันมีแต่สารดีๆออกมานะมันมีเอนโดฟินมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่เป็นสารดีๆเนี่ยที่ออกมาเพราะนั้นคือถ้าหากว่าเขายืนยันกันอยู่แล้วนะว่าตอนเป็นสมาธิเนี่ยร่างกายมันดีกว่าปกติเนี่ยนะเราก็มองว่าไม่ต้องไปกลัวเราดูเข้ามาที่ใจอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ถ้าหากว่ามันมีความเบามันมีความสบายมันมีความไม่กังวลมันมีแต่ความเงียบนิ่งมีแต่ความเย็นแผ่กว้างออกไปก็ดูอยู่แค่นั้นแต่ไม่ใช่ไปติดใจไม่ใช่ไปยึดว่าเนี่ยเรามาถึงจุดที่ดีแล้วเรามาถึงจุดที่วิเศษแล้วแต่ให้ดูว่าไอ้ที่มันนิ่งมันเงียบมันเย็นมันนานเนี่ยมันนานแค่ไหนในที่สุดเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดความคิดอะไรขึ้นมามีความรู้สึกอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมาไอ้ความผิดปกติทางจิตที่มันนิ่งเงียบนะความผิดปกติแรกนั่นแหละที่สำคัญที่สุดน่าดูที่สุดเพราะเป็นช่วงที่แสดงความไม่เที่ยงของจิตที่เป็นสมาธิแสดงความไม่เที่ยงของจิตที่นิ่งที่เย็นที่สบายเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงของจิตที่มันนิ่งมันเงียบหรือแม้แต่กระทั่งภาวะทางกายนะที่มันเปลี่ยนแปลงจากหายใจเป็นไม่หายใจและจากไม่หายใจมันกลับมาหายใจใหม่เอ๊ะตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นประโยชน์เห็นบ่อยๆโดยทำไว้ในใจว่านี่เรากำลังสังเกตความไม่เที่ยงเรากำลังเป็นนักสังเกตการอนิจจังถ้าเราเป็นนักสังเกตการผู้มีความเชี่ยวชาญแล้วไม่คิดไปทางอื่นไม่สงสัยไปทางอื่นในที่สุดแค่มันปรากฏความไม่เที่ยงขึ้นมาแวบเดียวสติของเราจะคมมากพอที่จะรู้สึกว่านั่นเราเห็นความไม่เที่ยงอีกแล้วแล้วจิตนะมันจะเหมือนกับมีความพอใจที่จะเห็นไปอีกโลกหนึ่งเลยจากที่เดิมเนี่ยมันยึดอยู่แต่ว่าฉันพอใจที่จะคิดฉันกลัวความคิดจะหายไปมันกลายเป็นการรับรู้ว่าเออเนี่ยไอ้ที่มันหายไปหายไปหายไปแม้แต่ลมหายใจหายไปเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกเพราะเราได้สิ่งใหม่มาคือปัญญาแบบพุทธหรือที่เรียกว่าพุทธิปัญญามันมีความแจ่มแจ้งว่าทั้งหลายทั้งปวงภายในขอบเขตของกายของใจนี้ไม่น่ายึดติดไม่น่าหวงไว้ว่าเนี่ยเราต้องเอาให้ได้เราต้องครองไว้ให้ได้เราต้องรักษามันไว้ให้ได้แต่นะมันจะเปลี่ยนมุมมองไปอีกทิศทางหนึ่งนะมันหายไปก็ได้ไม่เป็นไรไอตัวที่รู้สึกขึ้นมาจริงๆซึ้งขึ้นเข้าไปถึงใจเลยเนี่ยว่ามันหายไปก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยมันต้องค่อยๆสั่งสมมาจากอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละตอนทำสมาธิเราเห็นลมหายใจมันหายไปก็ได้พอเป็นสมาธิขึ้นมาอีกนิดนึงมีแต่ตัวรู้ลมหายใจเหมือนหายไปแล้วก็บอกลมหายใจเนี่ยที่มันหายไปเราได้สิ่งใหม่มาคือตัวผู้รู้ผู้สังเกตและไอ้ตัวผู้รู้ผู้สังเกตบางทีเนี่ยมันก็เป็นสมาธิหนักแน่นบางทีมันก็โยกเยกโคลงเคลงเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาอีกว่าสมาธิมันหายไปก็ได้เราไม่หวงไอ้ตัวไม่หวงไม่หวงไม่หวงเนี่ยก็เห็นว่ามันหายไปก็ได้หายไปก็ได้หายไปก็ได้เนี่ยตัวนี้แหละที่เป็นพุทธิปัญญาของแท้เมื่อเกิดสมาธิในแบบที่เป็นพุทธิปัญญาของแท้แล้วเนี่ยนะมันจะเหมือนกับไม่มีอะไรให้สงสัยอีก
มีอะไรมาก็ดูต่อให้เป็นปรากฏการณ์พิสดารที่คนทั้งหลายเนี่ยเขายึดกันเหลือเกินว่าโอ้โหนี่เก่งนะเนี่ยนะได้เห็นปรากฏการณ์อะไรพิสดารพันลึกไงเราก็จะมองว่าเออเราไม่ยึดไปกับเขาหรอกเราไม่เต้นไปกับเขาหรอกไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าอัศจรรย์พันลึกอะไรเลยนะมันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปไม่มีใครจำหรอกว่าเราได้มาถึงขั้นไหนแล้วเจ๋งแค่ไหนแล้วนะไอ้ภาวะเจ๋งๆยิ่งกว่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็หายไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสเนี่ยให้เปรียบเทียบกับพระองค์เองนะบอกว่าวันหนึ่งพระองค์ก็จะต้องสิ้นพระชนไปดับขันธปรินิพพานซึ่งก็ดับขันธปรินิพพานแสดงให้พวกเราเห็นแล้วจริงๆเมื่อ2,500ปีก่อนหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะท่านได้สัพพัญญุตญาณกันนะรู้แจ้งหมดทั้งจักรวาลทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือความสงสัยอะไรติดขัดอีกเลยเนี่ยนะพวกท่านเนี่ยมีปริมาณมากเท่าเม็ดทรายในท้องสมุทรเหล่านั้นท่านก็สิ้นกันไปหมดแล้วดับขันธปรินิพพานกันไปหมดแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านให้ดูเพื่อความเป็นธรรมสังเวชนะคือให้เห็นว่าจะเกิดภาวะปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นแค่หนึ่งในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้มันมีความหมายอยู่แค่นั้นแหละเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่มีความเท่ตราบใดที่มันยังเป็นความทุกข์และความทุกข์ที่แท้นะครับก็คือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าโดยย่นย่ออุปทานขันห้านี่แหละเป็นทุกข์คือไอ้ความยึดติดกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปนี่แหละตัวนี้แหละที่เป็นทุกข์นะตัวยึดติดเป็นความเกิดขึ้นที่สูญเปล่าปรากฏการทั้งหลายทางจิตหรือว่านอกจิตทั้งหลายก็สูญเปล่าเหมือนกันถ้าหากว่าเรายึดไว้นะเราจะเห็นเลยว่ามันยึดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปล่อยมือไปอยู่ดีเราจะเต็มใจปล่อยหรือไม่ปล่อยมันก็ต้องหายไปอยู่ดีทีนี้ถ้าเราเต็มใจปล่อยนี่แหละที่มีความหมายเพราะว่าในที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องตามไปเกิดดับเหมือนกับมันอีกนะไม่ต้องตามมันไปเกิดดับอีก